ุณผู้ชมฮะที่พัทลุงมีเรื่องนึงอันนี้อยากให้ฟังให้ละเอียดสักนิดนึงคือเราเองเนี่ยยังไม่ได้ฟังจากปากคนฟ้องนะฮะค่ะคืออย่างนี้ผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณบุญทาใช่ไหมใช่ค่ะคุณบุญทาเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมฮะที่มันน่าสะเทือนใจคือแกเนี่ยเหลือเงินติดตัว80บาทเดี๋ยวขออนุญาตก่อนจะไปภาพที่นั่งคุยแกต้องเปิดภาพที่สติงเกอร์นะฮะพี่สวัยรุยันเนี่ยแกไปช่วยเหลือแล้วแกพาไปที่ศูนย์ดำรงธรรมคุณผู้ชมฮะดูภาพที่พี่สวัยรุยันพาไปหน่อยนะฮะเพราะประเด็นก็คือว่าบ้านหลังนี้คุณผู้ชมฮะที่แกไปศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยคุณผู้ชมเงินแกไม่เหลือแล้วนะฮะปรากฏว่าบ้านแกโดนยึดโดยมีการถูกบังคับคดีกรมบังคับคดีฟ้องยึดบ้านแกก็ตกใจบอกเฮ้ยกรมบังคับคดีฟ้องยึดบ้านตอนชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยแกก็งงนะมาฟ้องเรื่องอะไรสุดท้ายไล่เช็คไปไล่เช็คมาเลยไปเจอว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อว่าไปกู้เจ้าหนี้ใช่3รอบแล้วไม่ได้จ่ายเงินค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหนี้ก็เลยฟ้องยึดบ้านเขายืนยันว่าเขาไม่เคยกู้ใครฮะแล้วอยู่ๆดันมีคำสั่งออกมาก็คือจากศาลใช่ไหมบังคับคดีให้ยึดบ้านคุณผู้ชมเรื่องนี้น่ากลัวนะถ้าสมมติเป็นจริงอย่างนี้จริงเกิดวันดีคืนดีท่านอยู่บ้านแล้วมีเจ้าหนี้ไปฟ้องแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยอยู่ๆกรมบังคับคดีจะยึดบ้านแล้วมันแปลกฮะเราก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเฮ้ยแล้วเอกสารการกู้ยืมเงินมันมาได้ยังไงปรากฏว่ามันมีการกู้โดยอ้างชื่อของพี่บุญทาใช่3ครั้ง3ครั้งครั้งที่1 60,000 2ก็ 60,000 ครั้งที่3คือ 30,000 เหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าตัวตกใจมากพอบ้านจะโดนยึดนั่งรถโดยมีเงิน80บาทไปศูนย์ดำรงธรรมพัทลุงเหลือเงิน20บาทศูนย์ดำรงธรรมพัทลุงบอกหมดอำนาจของผู้ว่าให้ไปหาสำนักงานยุติธรรมเขาบอกอ้าว20บาทจะไปยังไงสุดท้ายพี่สวัยรู้ยันใช่ไหมเลยยื่นมือเข้ามาช่วยวันนี้เราเลยต้องช่วยหน่อยเฮ้ยมันเกิดอะไรเป็นไปได้ยังไงอยู่ๆไม่ได้กู้เงินแต่จะโดนยึดบ้านคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะสัญญาเงินกู้ปรากฏก็ต้องไล่ไปเช็คคำสั่งศาลว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกยังไงเมย์มันเป็นยังไงแปลกๆคือไอเซนเหรอคือใช่เพราะว่าทางด้านของพี่บุญทาก็บอกว่าพอดูเอกสารที่ถูกยื่นฟ้องยืนยันบอกว่าลายมือชื่อเนี่ยไม่ใช่ของฉันทางขวาเนี่ยเป็นของพี่เขาแต่ทางซ้ายเนี่ยอยู่ในเอกสารซึ่งเขาบอกลายมือเนี่ยไม่ใช่ลายมือของเขาเนี่ยนะคะการกู้มันต้องใช้แบบประชาชนดิเออเนี่ยค่ะแล้วทำไมอยู่ๆเหมือนกับมีลายเซนเข้าไปโผล่ในเอกสารกู้เงินใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าในสัญญาเงินกู้ก็มีการแก้ไขตัวเลขโดยเขียนให้ดูแล้วก็เอาเอกสารที่เคยลงลายมือชื่อเอาไว้เนี่ยนะบอกเนี่ยพี่เขาเซ็นให้ดูเลยเนี่ยพี่เซ็นแบบนี้แต่ดูสิในเอกสารด้านซ้ายมือในเพจเนี่ยมันไม่ตรงกับที่พี่เซ็นนี่ก็เลยพยายามที่จะให้ดูเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากเราไปเจอกับพี่บุญทาเราก็ไปที่ศาลจังหวัดพัทลุงด้วยพี่สวัยเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าข้อมูลจากศาลเนี่ยเห็นบอกในการตรวจสอบสำนวนมีความผิดปกติศาลก็เลยเรียกทนายผู้รับมอบอำนาจโจทมาพูดคุยเพื่อให้ช่วยเหลือพี่บุญทาผู้ถูกฟ้องเบื้องต้นเห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บุญทาจะเดินทางไปที่ศาลเนี่ยนะคะเพื่อขอคัดค้านเรื่องนี้ที่ศาลจังหวัดพัทลุงด้วยก่อนนะล่าสุดวันนี้ตอนผู้สื่อข่าวเราไปเจอแกร้องไห้เลยนะฮะเพราะนอกจากพี่สวัยรุยันจะเข้าไปช่วยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องรัตนัยนราชตามไปด้วยที่บ้านปรากฏว่าแกร้องไห้แกบอกงี้ฮะคุณผู้ชมท่านต้องฟังเผื่อวันนึงบ้านท่านเกิดโดนยึดขึ้นมาแล้วอ้างบอกว่าเนี่ยคุณเมย์คุณไปกู้ฉันค่ะคือยืนยันว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ชื่อว่าอัมพาที่ฟ้องเขาไม่รู้จักอัมพาเลยนะฮะแล้วตัวเองบอกเฮ้ยฉันไม่รู้จักอัมพาแล้วฉันจะไปเอาเงินอัมพามาได้ยังไงเป็นแสนๆเกิดมาชีวิตจับแต่แบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบแล้วจะให้จับเงินแสนเป็นไปได้ยังไงที่ผ่านมาตัวเองเคยมีหนึ่งคดีคือตัวเองไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายแล้วลูกชายได้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำแล้วไม่จ่ายเงินเขาก็เลยยึดมอเตอร์ไซค์จากนั้นบริษัทที่ตัวเองไปผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ก็ฟ้องร้องส่วนเรื่องที่ตัวเองจะโดนยึดบ้านอันนี้เรื่องแสนกว่าบาทเขาไม่รู้จักอัมพาฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องการยืมเงินที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะเขามียืมธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเขาก็มียืม 180,000 ซึ่งตอนนี้เงินต้นดอกเบี้ยก็รวมประมาณ 500,000 บาทมันก็ไม่ใช่กรณีแล้วอัมพามาจากไหนถูกคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะถ้าสมมติท่านโดนยึดรถต้องบอกคุณผู้ชมนะท่านต้องไปเคลียร์หนี้ให้จบนะฮะไม่ใช่ว่าโดนยึดรถแล้วท่านจะสบายนะฮะมันสามารถบังคับคดีได้เพราะบางทีมันขายรถทอดตลาดมันก็ยังอ้างอีกใช่ไหมว่าเงินเนี่ยยังได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คือตอนนี้เราเลยต้องกลับไปดูว่าเฮ้ยกรณีที่ก่อนหน้านี้เอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำแล้วโดนยึดไปเนี่ยมันจบหรือยังแต่คนที่ฟ้องใหม่ชื่อว่าอัมพาบอกว่ากู้เงิน
เขาไม่รู้จักฮะล่าสุดเธอพูดทั้งน้ำตาบอกว่าบ้านนี้อยู่กันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อหากถูกยึดไปตัวเองไม่รู้จะอยู่ไหนต้องเอาลูกๆหลานไปอยู่วัดวันนี้ตอนที่น้องนัตตนัยไปเจอเหลือเงินติดตัว50บาทนะฮะไหนฟังเสียงพี่บุญทาดูหน่อยฮะตกใจแล้วไม่บอกว่าไม่รู้จักชื่อแล้วถามเขาว่าคดีอะไรตอนนี้นั่นมีอยู่คดีเดียวคือเรื่องรถแต่ว่าเรื่องรถก็เขานัดเขาไปอยู่คือเรื่องรถนี่เป็นยังไงรถซื้อให้ลูกชายแล้วลูกชายก็ไม่ผ่อนเขาไปจำนำจำนำแล้วก็คนที่รับจำนำก็ขายไปแล้วก็ฟ้องเขาฟ้องแต่ว่าพอขึ้นศาลก็บอกเขาไปตรงๆว่าลูกชายเอาไปจำนำแล้วตอนนี้รถไม่รู้ไปอยู่ไหนเขาก็เลยให้ผ่อนเขาเลยผ่อนอยู่พอปีนึงเขาก็นัดครั้งนึงเอาไปดูยอดว่าผ่อนเท่าไหร่ไม่ใช่นั่นแหละที่ตกใจว่าตอนนี้คดีคือคดีรถแต่ถ้าคดีรถเขาจะมีบริษัทมาแต่นี่ชื่อคำปาหรือมนตระกูลโจทย์มีลายเซ็นก็ไม่เหมือนกันคุณในครอบครัวก็ลายเซ็นก็คล้ายๆกันแต่ถ้าจะไปเซ็นแบบนั้นก็เซ็นไม่ก็ลายเซ็นก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ยืมตังต้องมีอาชีพว่าทำอะไรบ้างถึงจะได้แต่นี่คุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าวันนี้พอคุณป้าแกช็อกคุณผู้ชมเห็นลูกน้อยของแกไหมฮะลูกหลาน6ชีวิตคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์นะฮะคือเรื่องนี้ถ้าเป็นจริงตามนี้และโดนฟ้องมั่วอันนี้อันตรายมากนะฮะเปิดไทม์ไลน์ขึ้นจอหน่อยดิฮะนี่ฮะตั้งแต่ปี52เอกสารเนี่ยพอเขาโดนบังคับคดีจะโดนยึดบ้านเขาเลยไปไล่เช็คถูกไหมเมย์ค่ะปี62ก็มีข้อมูลกู้ยืมเงินแล้วไม่ชำระจนกระทั่งถูกฟ้องบังคับคดี150,000พฤศจิกายนปี66คือปลายปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีก็มาเอาหมายมาปิดเพื่อจะขายท่อตลาดบ้านแล้ว hey. เขาก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลก็ปรากฏว่าคุณอัมพานี่แหละอยู่กรุงเทพจะมาฟ้องเขาแล้วก็กลายเป็นว่าข้อมูลคือเขาไปกู้ยืมเงินผ่านระบบบัตรเครดิตเอ้าในเปิดภาพเจ้าตัวหน่อยด้วยความเคารพนะอันนี้ไม่ได้ว่าพี่เขาบอกฉันเป็นจะสีตาสาฉันยังไม่รู้เลยระบบกู้เงินทำอะไรยังไงถูกไหมฮะนี่เขาลายเซ็นให้ดูคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อกี้เห็นภาพเด็กน้อยไหมเห็นบอกว่าล่าสุดเดี๋ยวมีทนายจะมาช่วยแล้วนะอันนี้ต้องให้เครดิตหน่อยทนายพัดใช่ไหมใช่ค่ะนี่เอาขอบคุณด้วยนะขอให้ช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยเพราะบ้านจะถูกขายทอดตลาดแล้วนะล่าสุดลูกหลานเขาเขียนฝาผนังเอาไว้อ่ะเห็นบอกว่าคืนนี้อาจจะต้องไปเขาเรียกอะไรไปนอนวัดเพราะเนื่องจากว่าเจ้าหนี้จะยึดบ้านแล้วนะฮะมีภาพเขียนฝาผนังไหมที่เด็กๆ เขียนว่าออมสินรักไอซ์ใช่ไหมใช่น่าจะเป็นเด็กในบ้านเด็กๆในบ้านเขียนกันเอาไว้ปรากฏว่าวันนี้คุณน้ำเป็นแม่ของบุญทาบอกเลยว่าตัวเองก็ยืนยันว่าลูกสาวไม่เคยไปกู้เงินคนที่ชื่ออัมพาเลยครอบครัวเราไม่เคยรู้จักอัมพามาก่อนบ้านจะถูกขายทอดตลาดต้องพาลูกหลานไปอยู่วัดทนายพัฒน์นิชาเอกสุวรรณวัฒน์คนนี้คุ้นหูจังเลยทนายแอมไซยานายเอ้ยห้ามเรียกไซยานายลืมค่ะลืมเขาไม่ไอ้นี่แล้วนะลืมค่ะคุณไปพ่วงไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะพี่แอมนะถ้าจะฟ้องเมย์คนเดียวนะพี่แอมนี่ฮะขออภัยค่ะติดปากตามไปขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ช่วยหน่อยนะเดี๋ยวจะตามต่อทนายแอมใช่ไหมทนายแอมทนายของแอมเนี่ยแหละที่คุ้นหูกันจะเข้ามาช่วยซึ่งวันนี้แม่บุญทาเลยบอกฝากขอบคุณด้วยซึ่งถ้าสมมติเขาไม่ได้กู้นะแล้วโดนแบบนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะไหนฟังเสียงแม่ของคุณบุญทาเนี่ยฮะตกใจลูกอันผมก็มาตึงก็ตกใจเลยผมมาตึงก็บอกว่ากี่มาหยุดจับมันตึงมาได้ก็ไม่ใช่รู้ว่าเออหยุดจับเหลืองเลยตึงนะไม่มือปีไม่ยืมก้อยผมยืมก็ไม่ก้อยย้ายผมมาไม่ได้ย้ายก็กลัวแน่ผมว่าถ้าไม่รออยู่เหนื่อยงั้นนี่เปลี่ยนบ้านก็บอกแล้วว่าถ้าไม่อยู่ไหนก็กลัวไปอยู่วัดจ้ะเปลี่ยนบ้านบอกว่าค่ะไปด้วยค่ะไปหมดเลยผมไม่ติดอยู่ค่ะดีเจยโรงเลยว่าโรงเลยดีเจยว่าเขาช่วยถึงเขาก็บอกว่าใจใจเห็นยิ้นไม่ต้องเกลียดเขากระบอกเรียกทุกวันนี้นอนหลับไม่ยังถ้านอนปันนั้นได้รับมั่งไม่รับมั่งหลังคืนกันตีเรื่องตีร้องต่อรับเป็นห่วงลูกกันหลังค่ะเป็นร่วงบอกว่าไม่รู้เต้าว่าพอกล้องบ้านได้แล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนหรอกอยู่ไม่ได้เจ้าบ้านก็ด่าเจ้าบ้านก็ไม่อยู่ทำอยู่วัดกะแต่ก็เขาเร่งไปปั่นนันแน่นาว่ะถ้าไม่ติดอยู่ก็ไปอยู่วัดเขาเร่งปั่นนันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อให้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจนะฮะที่บอกว่าวันดีคืนดีคนไม่รู้จักฟ้องว่าเราไปแล้วประเด็นคือเวลาก่อนจะถึงศาลเนี่ยศาลต้องออกหมายเรียกด้วยนะฮะให้ไปชี้แจงคำถามคือไอ้หมายเรียกอะมันไม่ไปหาบุญทาหรอบุญทาก็ไม่รู้ทีคือบังคับคดีจะขายแล้วฮะแปลกจริงฮะ